เบ็คกี้ปลื้มดังไกลถึงต่างประเทศยอดไอจีพุ่งเกือบ2ล้านภายใน2เดือนเรียกว่าดังไม่หยุดกันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาววัยรุ่นเบ็คกี้รีเบคก้าเพราะล่าสุดสื่อเกาหลีนำข่าวของนักแสดงสาวและคู่จิ้นฟรีนสโรชาจันกิมฮะไม่เท่านั้นยอดฟอลโล่ยังพุ่งไม่หยุดจนตอนนี้ทะยานไปถึง 1.8 ล้านซึ่งเมื่อได้เจอนักแสดงสาวในงานแถลงข่าวหนังเรื่อง Long Live Love ผู้สื่อข่าวจึงได้ขอสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวล่าสุดโกอินเตอร์ไปอีกขั้นเกาหลีเสนอข่าวเรากับฟรีนดีใจมากๆเลยค่ะหนังจากซีรีส์จบไปกระแสที่ไปอินเตอร์เยอะมากๆเราได้ไปเวิลด์ทัวร์ได้รับความสนใจจากสื่ออินเตอร์มากขึ้นต้องขอบคุณทุกคนเลยที่คอยสนับสนุนตลอดเวลาก็เช็คฟรีโคแบ็กกันตลอดคอยเช็คแฮชแท็กตัวเองเล่นเทรนมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ตลอดค่ะมีประเทศอื่นที่เล่นเทรนเราเห็นของฟิลิปปินส์อเมริกาเขาจะเล่นในแง่ว่าเราน่าจับตามองก็ขอบคุณมากๆไว้มีโอกาสคงได้เจอกันไปแน่นอนค่ะหนูจะไปให้ถึงที่สุดเลยค่ะคือเรายังไปเจอทุกคนไม่ครบเลยยังมีอีกหลายประเทศที่ต้องไปแต่เดี๋ยวจะวนไปฟิลิปปินส์อีกรอบหนึ่งฟิลแอนด์คอนิดๆแล้วก็จะมีไปเวียดนามสิงคโปร์สิ้นเดือนนี้ไปไทเปแต่ละครั้งที่ไปก็ดีใจมากๆค่ะทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเขาจะมารอตั้งแต่ที่สนามบินเลยคอยส่งกำลังใจส่งเสียงกรี๊ดให้มาแต่ละประเทศที่ไปเขาก็จะมีทำเซอร์ไพรส์ตอนที่ไปประเทศจีนเขาก็ร้องเพลงจีนให้ฟังไปฟิลิปปินส์เขาก็ร้องเพลงฟิลิปปินส์ให้ฟังน่ารักค่ะความฮอตของเรายอดฟอลโลว์ไอจีทะยานไปถึง 1.8 ล้านขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนคอยซัพพอร์ตในทุกเรื่องเราก็ค่อยๆเติบโตไปช่วงใกล้ๆจะถึงล้านเราเองก็ตกใจมากๆไม่คิดว่าตัวเองจะมีโมเมนต์แบบนี้วันที่เรามียอดฟอลโลว์1ล้านภายใน 2-3 เดือนดีใจเกินกว่าจะพูดออกมาแฟนคลับน่ารักสุดๆเขาจะคอยโปรโมทเราในทุกๆช่องทางให้คอยติดตามกันตอบคอมเมนต์แฟนคลับตลอดเลยจริงๆแล้วเบคจะคอยสื่อสารกับแฟนคลับตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าว่างจะเข้าไปคุยในทุกๆช่องทางอยู่แล้วอยากอยู่กันแบบครอบครัวเป็นเซฟโซนของกันและกันมันอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ทุกคนก็จะได้เห็นคอมเมนต์ที่เราพิมพ์ไว้ภรรยาเอสกันตพงศ์แจงข่าวร้ายสูญเสียลุงออสคนสำคัญในครอบครัวภรรยาเอสกันตพงศ์แจงข่าวร้ายสูญเสียลุงออสคนสำคัญในครอบครัวพวกเราจะคิดถึงลุงออสขณะที่พระเอกดังยังรักษาตัวอยู่หลังจากพระเอกดังเอสกันตพงศ์บำรุงรักวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นการด่วนแม้ตอนนี้ย้ายออกจากห้องไอซียูแล้วก็ตามโดยมาพักรักษาตัวที่ห้องพักแต่แฟนๆยังเป็นห่วงและส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องล่าสุดคิตตี้คริสติน่าวิงเคลอร์ภรรยาของเอสโพสต์ไอจีสตอรี่แจ้งข่าวเศร้าว่าได้สูญเสียคนในครอบครัวคือลุงออสคุณลุงของสามีเอสกันตพงศ์โดยโพสต์ไอจีสตอรี่ว่า already a month in hospital that we are fighting by your sideหรือแปลเป็นไทยว่า1เดือนแล้วที่เราต่อสู้เคียงข้างเอสในโรงพยาบาล and then the family get hit with another tragic news หรือแปลเป็นไทยว่าและครอบครัวก็ได้รับข่าวร้ายอีกครั้งสุดท้ายคิตตี้คริสติน่าโพสต์ว่า we will miss you dearly ลังออสหรือแปลเป็นไทยว่าพวกเราจะคิดถึงลุงออส
กกต.พังงานับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใหม่แล้ว2หน่วยหลังพบบัตรเขย่งพรุ่งนี้อีก15จังหวัดกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีคำสั่งนับคะแนนเลือกตั้งส.แบบแบ่งเขต16หน่วยและแบบบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์31หน่วยใหม่รวมจำนวน47หน่วยเลือกตั้งใน16จังหวัดจากปัญหามีบัตรเขย่งดังนี้1กรุงเทพมหานครแบบแบ่งเขต3หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ3หน่วย2ชลบุรีแบบแบ่งเขต1หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ1หน่วย3ชุมพรแบบแบ่งเขต1หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ2หน่วย4ตรังแบบแบ่งเขต3หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ3หน่วย5นครนายกแบบแบ่งเขต1หน่วย6ประจวบคีรีขันธ์แบบแบ่งเขต1หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ6หน่วย7แพร่แบบแบ่งเขต1หน่วย8ลพบุรีแบบแบ่งเขต1หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ7หน่วย9สมุทรสาครแบบแบ่งเขต1หน่วยแบบบัญชีรายชื่อ1หน่วย10สระบุรีแบบแบ่งเขต2หน่วย11สุโขทัยแบบแบ่งเขต1หน่วย12กาญจนบุรีแบบบัญชีรายชื่อ2หน่วย13ฉะเชิงเทราแบบบัญชีรายชื่อ1หน่วย14พังงาแบบบัญชีรายชื่อ2หน่วย15เพชรบุรีแบบบัญชีรายชื่อ1หน่วย16หนองคายแบบบัญชีรายชื่อ2หน่วยโดยกกต.ให้นับคะแนนใหม่ภายในวันที่11มย. 2566เมื่อวันที่10มิถุนายน2566จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดแรกที่นับคะแนนใหม่ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 13.30 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงามีการนับคะนักเรียนนายสิบทหารบกส.แบบบัญชีรายชื่อ2หน่วยเลือกตั้งใหม่โดยมีนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอท้ายเหมืองเป็นประธานซึ่งการนับคะแนนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยผลการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่1หมู่ที่3เทศบาลไตท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองเขตเลือกตั้งที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง700คนผู้มาใช้สิทธิ์514คนบัตรดี484ใบบัตรเสีย17ใบบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน13ใบส่วนหน่วยเลือกตั้งที่2หมู่ที่2ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองเขตเลือกตั้งที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง851คนผู้มาใช้สิทธิ์645คนบัตรดี603ใบบัตรเสีย29ใบบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน13ใบในสัมภาษณ์ชาวลิตผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาจัดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งส.แบบบัญชีรายชื่อที่ไม่ถูกต้องก่อนวันที่11มิถุนายนทางกกต.เขตจังหวัดพังงาจึงจัดให้มีการนับคะแนนใหม่ในวันที่10มิถุนายนThank you.